จัดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานนะครับจำนวน 999,999 ดอกด้วยกันนะครับค่ะที่หอประชุมจังหวัดมหาสารคามนายเสน่ห์นนทโชติผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์พระราชทานโดยมีนางนิสากรนนทโชตินายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคามนำคณะครูต้นแบบสอนการประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ให้กับตัวแทนส่วนราชการและตัวแทนจิตอาสาจากทุกตำบลรวมกว่า600คนนะคะเพื่อนำไปขยายผลต่อในระดับองค์กรหน่วยงานในตำบล133ตำบล 1,944 หมู่บ้านให้ได้ดอกไม้จันทร์พระราชทานจำนวน 999,999 ช่อค่ะเรียกว่าเพียงพอต่อจำนวนประชากรของจังหวัดมหาสารคามนะครับที่มีกว่า 900,000 คนนะครับเพื่อสร้างความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมในการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและใช้ในการดำเนินงานจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในห้วงเดือนตุลาคม2560นะครับโดยดอกไม้จันทร์ที่จังหวัดมหาสารคามจะจัดทำก็มีจำนวน3แบบด้วยกันนะครับได้แก่ดอกดารารัตน์นะครับดอกชบาทิพนะครับซึ่งก็เป็นดอกไม้พระราชทานส่วนดอกลีลาวดีก็เป็นดอกไม้ประจำจังหวัดมหาสารคามด้วยครับ